ริโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในทรงออกมาไขข่าวขายปัญหาว่าข้อที่จริงเกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้ท่านประธานรัฐสภานะครับท่านชวนหลีกภัยท่านได้ส่งรายชื่อ41ส.ส.นะครับที่พรรคอนาคตใหม่ในเขาชื่อกันร้องไปยังท่านเพื่อให้ตีความหรือว่ายื่นตรวจสอบในกรณีส.ส.ถือหุ้นนะครับในส.ส.41คนก็มีพรรคพลังประชารัฐถึง27คนนะครับในกรณีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ประกอบกิจการสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่ถกเถียงกันมากมายนะครับว่าการที่ใช้ชี้ขาดของศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้นนะครับกรณีดังกล่าวนี้เป็นกรณีที่ความสิ้นสุดลงของส.ส.นะครับอำนาจตามมาตรา82และมาตรา101นะครับในกรณีที่จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้สิ้นสุดในกรณีถือหุ้นนะฮะปมถือหุ้นนะครับก็เป็นกรณีที่ท่านชวนหลีกภัยก็เป็นเพียงแค่บุรุษไปรษณีย์นะครับเมื่อทางพรรคอนาคตใหม่รวมตัวกันเข้าชื่อถึง30คนเสนอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของส.ส.ก็ต้องนำเรื่องนี้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องรอฟังอีกทีนึงแต่วันนี้รอฟังผลนะครับประเด็นสำคัญหลักๆนะฮะก็เป็นกรณีที่บุคคลที่ต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ก็บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา98นะครับวงเล็บ398ก็คือลักษณะต้องห้ามบุคคลดังต่อไปนี้ไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะก็มาวงเล็บ3ก็คือเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนะครับและหากไปดูตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561ก็บัญญัติไว้ในมาตรา42วงเล็บ3ก็บุคคลลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ก็วงเล็บ3นะครับเจ้าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนะครับก็เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับเป็นลักษณะต้องห้ามแต่ประการสำคัญนะฮะณเวลานี้เรื่องของคุณธนาธรก็อยู่ในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญที่คุณธนาธรขอขยายเวลาในการยื่นหนังสือชี้แจงและกรณีดังกล่าวนี้พรรคอนาคตใหม่ก็ได้เข้าชื่อรวบรวมรายชื่อส.ส.นะฮะเสนอบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับคุณธนาธรส่งไปยังศาลส่งไปยังประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาเนี่ยส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความนะครับถ้าตีความว่าขาดคุณสมบัติแน่นอนครับมันก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะเรื่องดังกล่าวนั้นก็หนักนะครับถ้าการเลือกตั้งใหม่แล้วคนก็ถามว่าแล้วพรรคอื่นจะสามารถลงสมัครได้หรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องนี้ถ้าหากเป็นการเลือกตั้งใหม่ในกรณีไม่ได้ทุจริตการเลือกตั้งนะมันก็ต้องมีการประกาศให้มีการรับสมัครใหม่ก่อนก็เป็นเรื่องอะไรที่วุ่นวายพอสมควรนะครับเพราะว่ากฎหมายก็ออกมาเพื่อบัญญัติไว้ในการคุ้มครองไม่ให้ผู้สมัครนี้เป็นเจ้าของสื่อในราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญ2550ก็มีบัญญัติไว้นะครับก็เป็นข้อความลักษณะคล้ายๆกันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหม่นะฮะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมา10กว่าปีแล้วก็อยู่ที่น้องประชาชนที่จะสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองนะครับถ้าไม่ตรวจสอบก็อย่างที่บอกนะครับก็จะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเดือนนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวิจัยตีความออกมาอย่างไรแต่หลักๆก็คนที่มีชื่อถือหุ้นอยู่ในบริษัทก็รู้สึกหนาวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้ไปหาเสียงจนมีการลงสมัครและก็มีการลงคะแนนได้รับเลือกมาเป็นส.ส.แล้วถ้าหากถูกสอยทีหลังนี่ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับก็เห็นใจนะครับกฎหมายย่อมคือกฎหมายนะครับเมื่อเรามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่สามารถจะลงสมัครได้ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องออกมาตรวจสอบก็ชัดเจนครับท่านประธานรัฐสภาเป็นนักกฎหมายและเป็นทนายความท่านชวนหลีกภัยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะใช้ชีวิตสมถะเป็นบุคคลที่น่ายกย่องคนหนึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องขึ้นมาหาท่านมีคนเข้าชื่อร้องไปยังท่านเมื่อท่านเป็นประธานรัฐสภาท่านก็ไม่นิ่งดูดายนะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วก็วันนี้มีมติยื่นเรื่องไปยังรัฐสามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความนะฮะให้สอบสวนด้วยว่าเรื่องดังกล่าวนั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรก็เป็นข่าวใหม่ๆที่พี่น้องประชาชนก็เฝ้ารอติดตามนะครับว่าแล้วมันจะออกมารูปแบบไหนเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้แน่นอนครับถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจข้อกฎหมายก็ว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันไหมไม่ใช่การแกล้งนะครับเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นลักษณะต้องห้ามบุคคลต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งถ้าบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามกฎหมายห้ามไม่ให้สมัครก็เสียสิทธินะฮะย้อนกลับไปคือเมื่อตอนสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่8นะฮะ 4-8 กุมภาพันธ์2562ไม่ได้มีการตรวจสอบละเอียดแต่กฎหมายก็ให้อำนาจถ้าหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วได้เป็นส.ส.แล้วก็มีสิทธิ์ที่ตรวจสอบได้ภายใน1ปีนะครับก็ยื่นคำร้องนะฮะหรือกกต.เห็นเองก็มีสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการนะครับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องนี้ก็รอนะครับรอผลของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะออกมารูปแบบไหนนะครับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ถือว่าผูกพันองค์กรทุกองค์กรนะครับแต่เรื่องดังกล่าวนี้นะครับมันยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยที่ชัดเจนนะฮะว่าแต่ละเรื่องมันก็ดูเจตนาของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยว่าเป็นกรณีถือหุ้นแบบไหนรูปแบบไหนประกอบกิจการไหมนะครับมันก็ต้องดูนะครับกฎหมายก็ค่อนข้างละเอียดนิดนึงก็เป็นกรณีที่ส.ส. 41คนนะฮะรู้สึกหนาวๆร้อนๆนะครับก็รอดูครับพี่น้องครับเป็นข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นก็เอามาเล่ามาพูดให้ฟังนะครับจะได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับนักการเมืองบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ก็ได้ตรวจสอบประวัติของตัวเองหรือว่าคุณสมบัติตัวเองในอนาคตพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดข้อข้องขัดข้องใจหายข้องใจนะครับพี่น้องครับวันนี้นอนหลับฝันดีเดินทางปลอดภัยทุกที่วันนี้ก็ออกมาทำงานต่างจังหวัดพี่น้องครับสวัสดีครับ